่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการบรรยายให้แต่ละท่านแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนกันแล้วกันนะคะเริ่มจากท่านแรกค่ะเชิญค่ะครับผมสวัสดีนะครับผมก็เอ็มนะครับธีธนัทนะครับก็ดูแลในกลุ่มที่เกี่ยวกับมิสเตอร์มอลแคปนะครับแต่ก่อนก็จะมี F&B บ้างโรงไฟฟ้าบ้างแต่ตอนนี้ก็คลายตาขาวให้น้องๆไปแล้วเรียบร้อยตัวเองก็เหลือแค่มิสเตอร์มอลแคปนะครับแต่ทีนี้ให้นักวิเคราะห์แต่ละท่านนะครับมาดูว่าทำเซกเตอร์อะไรกันชื่ออะไรทำเซกเตอร์อะไรแล้วก็ที่สำคัญอยากให้จดเบอร์ต่อเอาไว้นะครับเวลาแนะนำแล้วผิดทางหรือถูกทางก็โทรมาถามหรือว่าชมได้นะครับไม่ให้ด่าอย่างเดียวนะครับชมได้ด้วยนะครับติชมได้หมดเลยเชิญแนะนำตัวเลยค่ะเชิญค่ะโอเคสวัสดีนะครับผมตองตินสิทธิสวัสดิ์นะครับก็ดูหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับเบอร์ต่อ8068ครับเชิญค่ะอันที่สองค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแสดงตัวแสดงตนนะครับขอแสดงตนนิดนึงนะครับผมสุประชัยนะครับต้องนะครับต่อ8066นะครับก็ทำ ICT อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทัวริซึมนะครับ8066นะครับท่านต่อไปค่ะเชิญสุภาพสตรีค่ะค่ะก็ชื่อส้มนะคะชื่อปรมาพรค่ะดูกลุ่มค้าปลีกค่ะเบอร์ต่อ8063ค่ะโอเคกลุ่มค้าปลีกนะคะต่อไปกลุ่มอะไรคะสวัสดีครับปั่นนะครับณัชพลดูกลุ่มโรงไฟฟ้าครับเบอร์ต่อก็8056ครับผมกลุ่มของโรงไฟฟ้าค่ะท่านต่อไปค่ะครับผมทกลนะครับบรรจงรักนะครับชื่อเล่นโจ้นะครับก็ดูแลนะครับหุ้นกลุ่มยานยนต์โรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มบันเทิงนะครับเบอร์ต่อ8067ครับผมคุณโจนะคะท่านต่อไปค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกิตครับกิตตวิทย์รัตนกนกชัยก็เป็นนักวิเคราะห์กลุ่มเกษตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเบอร์ต่อ8064ครับเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็ผมปิงปรินนะครับก็ดูแลกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับเบอร์ต่อ8075ครับโอเคครับตอนนี้น้องเอ็มครับ8071ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลอย่างแท้จริงดิฉันขออนุญาตส่งต่อเวทีนี้นะคะให้กับทางคุณธีณทัศน์จิราศิริวัฒน์หรือว่าคุณเอ็มค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับนะครับเข้าใจว่าตอนนี้กำลังทยอยเข้ามานะครับบัตร300กับ500บัตร300มาก่อนแล้วเอ้ยบัตร500มาก่อนแล้วอยู่หน้าสุดนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เชิญขึ้นสไลด์ได้เลยนะครับสแกนกันก่อนเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างหนานิดนึงนะมีเกือบ100หน้านะวันนั้นนี่รีบสแกนเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าตั้งใจทำกันนะทีมเราเนี่ยมีคนเยอะและดูแต่ละคนนะครับมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นนะครับมีผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องจับปูใส่กระด้งอย่างมากนะครับแล้วเราต้องมีการซ้อมใหญ่มาแล้วนะครับว่าใครจะพูดไปทางไหนในทิศทางใดนะครับแล้วก็ให้ควบคุมเวลาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไม่กินเวลาท่านเยอะนะครับเราจะพยายามควบคุมให้จบภายใน6โมงวันนี้นะเพราะว่าเราจะออกนอกเรื่องตลอดเวลานะครับอ่ะประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่เราจะมีในเซสชั่นที่เป็นพื้นฐานสำหรับ8คนนะครับเซกเตอร์แรกนะครับเราจะถามคุณตองก่อนเลยนะครับสำหรับตัวกลุ่มธนาคารเนี่ยเหมือนช่วงควอเตอร์ที่2ที่ผ่านมาหรือที่กำลังจะรีเซลออกเนี่ยเหมือนว่ายังมีหลายบริษัทที่ยังมีการตั้งสำรองนะครับยังไม่จบสิ้นทีนี้เนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละธนาคารสถานการณ์เป็นยังไงทั้งธนาคารแล้วก็กลุ่มการเงินนะครับว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมันจะดีจริงๆแล้วหรือยังครับครับได้ครับพี่เอ็มก็ก่อนอื่นนะครับพอเราเข้าเรื่องพูดถึงการตั้งสำรองเนี่ยนักลงทุนอาจจะมีมุมมองเชิงลบนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นค่าใช้จ่ายปกตินะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารแล้วก็การเงินนะครับคือเขาเนี่ยตั้งค่าใช้จ่ายตรงนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะรองรับนะครับเวลาที่มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกผู้ถือหุ้นนะครับบอกเจ้าของเงินฝากได้ว่าตอนนี้เขามีเงินที่กันเก็บไว้เนี่ยมากเป็นกี่เท่าของ NPL ที่เกิดขึ้นมานะครับทีนี้การตั้งสำรองเนี่ยมันจะมากหรือว่าน้อยเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบงค์หรือว่าผู้บริหารเนี่ยเขามองว่าพอร์ตสินเชื่อของเขาหรือว่าที่เขากำลังลงทุนอยู่เนี่ยความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงจากในไตรมาสก่อนนะครับคือสมัยเนี้ยด้วยมาตรฐานบัญชี TFIS 9เนี่ยครับคือเรามองกันเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเลยคือถ้าผู้บริหารมองว่าในอนาคตเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่เขาก็จะตั้งสำรองอยู่นะครับเหมือนกับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับในกราฟเนี่ยผมอยากให้ไฮไลท์เลยก็คือตัวของเส้นสีแดงในแต่ละแบงค์นะครับเป็นปี2020ก็คือปีที่เกิดโควิดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปีนั้นเนี่ยเครดิตคอสนะครับหรือการตั้งสำรองเมื่อเทียบกับสัดส่วนของพอร์ตสินเชื่อแล้วเนี่ยแต่ละแบงค์ก็คือพุ่งสูงขึ้นมาเลยนะครับเพราะเขามองว่าตอนนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมาก
แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือทิศทางเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่มันก็ลดลงมานะครับทีนี้การที่แบงก์ยังคงตั้งสำรองในระดับสูงอยู่แม้ว่าจะลดลงแล้วมันก็สะท้อนว่าทางแบงก์เองแล้วก็ทางไฟแนนซ์เองเนี่ยเขามองว่าตัวของความเสี่ยงเนี่ยมันยังไม่ได้จบดีนะครับคือความเสี่ยงเนี่ยมันพีคไปแล้วแต่มันก็ยังมี after shock บางส่วนที่อาจจะกระทบกับคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อเขาได้ในอนาคตนะครับ3ประเด็นหลักที่ผมอยากไฮไลท์ก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของลูกหนี้โควิดที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นถ้าใครจำกันได้นะครับคือแบงค์เนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เอาลูกหนี้เนี่ยเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้แบบ comprehensive นะครับซึ่งตอนอันเนี้ยมันยังลากยาวมาอยู่แล้วตอน1มกราคมปี67ที่กำลังจะถึงเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ยมันจะครบกำหนดนะครับก็จะทำให้ลูกหนี้บางส่วนที่เคยแฝงอยู่ในหนี้ปกติเนี่ยจะถูกปรับชั้นลงมาทำให้ระดับ coverage ratio ที่ตอนนี้มันสูงขึ้นอาจจะลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับประเด็นที่2ก็คือหนี้ในกลุ่มที่เป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับพวกหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้ทุกท่านจ่ายขั้นต่ำเนี่ยตอนนี้คือ 5% นะครับสำหรับบัตรเครดิตแล้วก็ 3% สำหรับหนี้ส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะเริ่มสเต็ปอัพในปี67เหมือนกันดังนั้นพอร์ตสินเชื่อรายย่อยก็มีความเสี่ยงนะครับตรงนี้มันก็เลยทำให้แบงค์เนี่ยยังคงสำรองสูงอยู่แล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจรอบนี้ภาพรวมฟื้นตัวแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงมันยังมีกลุ่มลูกหนี้บางส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวรอบนี้นะครับก็เลยมีบางส่วนที่จะทยอยตกชั้นเป็น NPL เหมือนกันดังนั้นสรุปก็คือทิศทางการตั้งสำรองเนี่ยยังสูงแต่มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ลดลงเร็วมากคือถ้าเทียบย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตรงนั้นก็ต่ำเกินไปนะครับผมคิดว่าภาพแบบนี้มันก็สนับสนุนให้แบงค์เนี่ยมีช่องว่างที่จะค่อยๆทยอยลดสำรองและกำไรเนี่ยก็จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับภาพถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของกำไรนะครับก็จะเป็นภาพที่ล้อกันกับการตั้งสำรองจะเห็นได้ว่าการตั้งสำรองเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะตอนปี20เนี่ยกำไรลดลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าการตั้งสำรองมันเด้งขึ้นมาแล้วพอปี21 22แล้วก็ปีนี้ด้วยเนี่ยกำไรค่อยๆฟื้นนะครับเราคาดว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่แบงค์สามารถทำกำไรได้ดีกว่าปีที่ก่อนโควิดนะครับเรียกว่ากลับมาก่อน pre covid level แล้วก็อย่างที่ผมอยากให้นักทุนไฮไลท์เลยในรอบนี้ก็คือPPOP นะครับหรือกำไรก่อนการตั้งสำรองเนี่ยผมเห็นเทรนที่ดีขึ้นเรื่อยๆในรอบ10ปีนะครับเพราะว่าตอนนี้แบงค์พยายามโฟกัสกลุ่มสินเชื่อที่เป็น High Yield มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับตัวต้นทุนดอกเบี้ยหรือว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแหล่งรายได้จากรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับตอนนี้พยายามหาแหล่งรายได้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การคุมค่าใช้จ่ายก็ยังทำได้ดีนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมยังทำให้มั่นใจว่าแบงค์เนี่ยยังสามารถเติบโตได้ในระยะยาวในช่วง3ปีนี้ก็ยังเห็น PPOP ที่ขยับขึ้นเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการตั้งสำรองแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นเรื่องของ opportunity นะครับ PPOP โตได้อย่างต่อเนื่องความเสี่ยงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนมาพูดถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาเหมือนกันแม้ว่าตอนจากภาพเนี่ยหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 90.6% นะครับลดลงมาจากจุดพีคแล้วตอนที่โควิดมาใหม่ๆนะครับแต่ว่า 90% เนี่ยมันก็ยังเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็พอหนี้ครัวเรือนเยอะเนี่ยหมายความว่าเวลาที่คนมีรายได้มาครับเงินส่วนใหญ่เนี่ยถูกเอาไปใช้คืนหนี้นะครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวซึ่งในมุมของเรกูเลเตอร์เนี่ยเขามองว่าเป็นปัญหาเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยในจำนวนบัญชีนะครับ2ใน3เนี่ยเป็นหนี้เพื่อการบริโภคซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งหรือว่าก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้ธปท.ต้องลงมาควบคุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแบงก์ชาติเนี่ยจะออกมาตรการที่มาจำกัดหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะครับ3มาตรการหลักด้วยกันนะครับตัวแรกที่กำลังจะออกมาในต้นปีก็คือ Responsible Lending นะครับต่อไปพวกบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลจะโฆษณาแบบกระเลิกไม่ได้หรือว่ากระตุกความต้องการในการปล่อยสินเชื่อมากไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรการในการแก้หนี้เหลือรังหรือคนที่ผ่อนแต่ดอกเบี้ยมานานจนเกินเงินต้นเนี่ยจะต้องถูกจัดการนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นมาตรการที่ผมกังวลมากเพราะว่าลูกหนี้ได้เข้าเกณฑ์เนี้ยไม่ได้เยอะอันมาตรการที่2เนี่ย risk based pricing คือเขาพยายามออกแบบมาให้ผู้ประกอบการเนี่ยปล่อยสินเชื่อกับคนที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับพยายามดึงเข้ามาเท่าที่ผมคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้มันรายละเอียดมันยังไม่ชัดเจนว่าคุณจะ define กลุ่มลูกหนี้ยังไงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงน่าสนใจถ้าใครเข้าร่วมเนี่ยมันเหมือนกับการเปิดโอกาสให้เขาคิดดอกเบี้ยได้มากกว่าเพดานนะครับ
แล้วก็มาตรการสุดท้ายเนี่ยคือ macro prudential อันนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ผมคิดว่ามีเอฟเฟกต์เยอะนะครับคือเขาจะจำกัดว่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้เนี่ยแล้วมีสัดส่วนภาระหนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยคิดต่อรายได้เนี่ยมากกว่า70 60-70% เนี่ยต่อไปจะขอสินเชื่อได้ยากขึ้นมากนะครับก็จะเป็นมาตรการที่ทำให้การปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ธปท.มองว่ามันมีปัญหาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะถูกกดดันในระยะกลางถึงยาวได้นะครับทีนี้เข้ามาที่ท็อปิกนะครับคือผมอยากบอกว่าในเรื่องของแบงค์เนี่ยคนที่โฟกัสพอร์ตที่เป็นรายย่อยเนี่ยอย่าง SCB เองไม่ได้น่ากังวลมากนะครับเพราะสัดส่วนถ้าเทียบกับพอร์ตรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้สูงแล้วก็เรายังเลือก SCB เนี่ยเป็นท็อปพิกของกลุ่มธนาคารเพราะว่า1เราเห็นโอกาสในการเติบโตจากการที่เขาไปลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับพวก consumer finance พวก fintech พวกเนี้ยมันให้ผลตอบแทนดีกว่าธุรกิจเดิมของธนาคารเนี่ย 2-3 เท่าแม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่า asset yield มันสูงนะครับซึ่งอันนี้มันช่วยให้ SCB เนี่ยมี ROE นะครับเป็นเรโชที่สำคัญกับแบงค์เนี่ยโตได้ในระยะยาวซึ่งตอนนี้ไตรมาสล่าสุดเนี่ยงบออกมาเกิน 10% แล้วนะครับก็ถือว่าในรอบ3ปีเนี่ยอันนี้เป็นไตรมาสแรกเลยก็ยังคิดว่า SCB มีความน่าสนใจแล้วก็ในแง่เงินปันผลพอเป็น SCBX เนี่ยนะครับตอนนี้เขาปรับ payout มาเป็น 60% ทำให้ในแง่ของ growth ก็ดีเงินปันผลก็เด่นด้วยนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ย dividend yield จะอยู่สัก 6% นะครับแล้วก็ target price ตอนนี้ให้ไว้144บาทครับจบแล้วครับพี่เอ็มตั้งใจฟังนะครับเพลินนะครับโอเคอ่ะก็ SCB ก็จะเป็นหุ้นท็อปพิกตัวเดียวกับที่ทางเทคนิคก็เลือกมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็น่าจะดีทั้งพื้นฐานแล้วก็ทามมิ่งนะครับอ่ะอีกมาที่น้องใจแอ้นของเรานะครับนะครับคุณต้องนะครับกลุ่ม ICT ครับกลุ่ม ICT ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนรุ่มๆดอนๆนะรวมกันแล้วก็ยังไม่โตตอนนี้มันจะกลับมาเป็นหุ้นเติบโตได้หรือยังกลุ่ม ICT พี่ดูตัวผมโตหรือเปล่าล่ะครับ ครับก็ท่านผู้ฟังนะครับกลุ่ม ICT นี้ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายๆปีเลยนะที่เราเห็นว่าค่าโทรศัพท์ต่อเดือนเนี่ยมันกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับถ้าท่านดูรูปนี้จะเห็นว่าฟิกเกอร์1กับฟิกเกอร์2เนี่ยชัดเจนว่าตั้งแต่2017อะนะครับราคาบินค่าโทรศัพท์หรือว่าอาปูในอุตสาหกรรมผมเนี่ยมันลงตลอดไม่ว่าท่านจะเป็นรายเดือนหรือว่าเติมเงินเนี่ยมันลงตลอดทางเลยสีแดงคืออะไรครับจันต้องสีแดงคือ True ครับสีเขียวคือ Advance แล้วก็สีน้ำเงินคือ Dtac นะครับ okay. อันนี้ก็คือถ้าเป็น Postpaid คือเป็นรายเดือนแต่ถ้าเป็น Prepaid คือเป็นเติมเงินนะครับก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เนี่ยต่อเดือนมันลงตลอดทางนะครับซึ่งถ้าพูดกันจริงๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าพี่ๆทุกท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงเนาะทุกๆเดือนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ดู Netflix บ้างเดี๋ยวเราก็ดูอาจารย์อั้นตอนเช้าบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันทำให้วอลลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่กลายเป็นรายได้นะครับเพราะการแข่งขันมันดูเดือดขึ้นแต่ภาพเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดดูไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นว่าไตรมาส1เนี่ยยังลงอยู่ Q on Q นะครับในแง่ของ ARPU แต่ว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสแรกนะที่เราเห็นแล้วว่า ARPUยืนได้ Q on Q ในตลาดโพสเพดหรือว่าตลาดรายเดือนส่วนตลาดเติมเงินเนี่ยกลับมาโตนะ Q on Q เป็นครั้งแรกในรอบ15ไตรมาส15ไตรมาสคือกี่ปีครับพี่เอ็มไม่ตั้งใจ3เกือบ4ปีครับโอเคนะครับประมาณสัก4ปีก็เพราะฉะนั้นในกลุ่ม ICT ต้องบอกว่ามีพัฒนาการในเชิงพื้นฐานนะในแง่ของการแข่งขันมันลดลงชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราไปดูแพ็คเกจเนี่ยจะเห็นว่าแพ็คเกจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยประมาณสัก 2,000แต่วันนี้แพ็กเกจอะระดับ 3,000 ก็มีนะครับแล้วก็แพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยถ้าเป็นตัวเติมเงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยขั้นต่ำสุดคือ150บาทเนี่ยท่านได้4เมกะบิต per second ตอนนี้150บาทได้แค่2เมกะบิต per second เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าการแข่งขันมันดีขึ้นจริงๆนะครับมากกว่าตลาดมือถือเนี่ยถ้าเรามองไปที่ตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับใครติดอินเทอร์เน็ตบ้านบ้างนะครับก็จะรู้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยแรกเข้าเนี่ย600บาทลด 50% เหลือ299นะครับแต่ถ้าวันนี้ไปสมัครวันนี้ถ้าไม่ใช่คอนโดนะนะครับ500กว่าบาทแล้วนะครับภายใน1ไตรมาสเท่านั้นเองนะครับจะเห็นเลยว่าการแข่งขันเนี่ยมันลดลงไม่ใช่แค่ตลาดมือถือแต่ว่าเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านด้วยนะครับนี่คือสัญญาณที่เกิดขึ้นซึ่งสัญญาณเนี่ยเห็นชัดเจนครั้งแรกในไตรมาส2นะครับดังนั้นกลุ่มสื่อสารต้องบอกว่าโมบายโอเปอเรเตอร์2ตัวหลักทั้ง Advance แล้วก็ True เนี่ยน่าสนใจนะครับหุ้นขึ้นมาเยอะปีนี้แล้วก็แข็งกว่าตลาดแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเวลาน้อยผมฝากไว้ให้
ไทยคมเนี่ยมีลุ้นความคืบหน้าของการปิดลูกค้านะครับใน second half ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงใหม่ของเขาเนี่ยแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเนี่ยที่อาจารย์อ้วนเขาก็ฟันธงไปแล้วนะครับไม่ใช่ผมนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่หุ้นที่จะเพอร์ฟอร์มได้นะครับแล้วก็ตัวขนาดกลางขนาดเล็กฝากไว้อาจจะเป็น BE ถ้าดอกเบี้ยพีคเนี่ย BE8 เนี่ยใช่มั้ยครับ BE8 นะครับก็มีลุ้นความคืบหน้าในดีลต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสที่หุ้นจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ในครึ่งหลังนะครับครับผม ICT ฝากไว้เท่านี้อ๋อพี่ BE8 นี่เหลือแค่28เท่าเอง PE ใช่ๆก่อนหน้านี้มันสูงมาก 5-60 เท่าก็ลงมาครึ่งนึงนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าในดีลต่างประเทศถ้าเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่า significant ครับครับโอเคไปที่อิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณให้ผมถามก่อนแล้วครับได้เวลาน้อยนะต่อเลยครับได้ครับอิเล็กทรอนิกส์นี้อาจจะต้องขออนุญาตค่อยๆอธิบายนิดนึงนะครับรูปนี้เป็นรูปสำคัญมากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนโทรมาเยอะเพราะว่าขึ้นทีก็ 20% ลงทีก็ 20% นะครับแล้วคนก็มีความหวังกับกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าหุ้นลงมาเยอะนะครับรูปนี้ผมเอามาให้ดูสีฟ้านี่คือยอดขายอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโลกเลยนะตั้งแต่ปี1996นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเห็นว่าในแง่ของฟันเดเมนทัลของกลุ่มเนี่ยการใช้งานชิปหรือการใช้งานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเพียงแต่รอบของการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอย่างเดียวเพิ่มแล้วมีจุดที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็จะมีขาของการลงด้วยนะครับเส้นสีส้มเนี่ยคืออัตราการเติบโต year on year ถ้าเราไปแท็กดูวัฏจักรไซเคิลทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรอบของการปรับฐานเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับรอบนี้ลงมาแล้ว12เดือนวัฏจักรของอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยมี14เดือนมี16เดือนมี15เดือนมี17เดือนนะครับดังนั้น12เดือนถามว่าใกล้จะจบหรือยังเนี่ยต้องบอกว่าใกล้แล้วแต่ว่ายังไม่จบจริงๆนะครับที่หุ้นรีบาวแรงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นเดือนแรกที่เริ่มยืนได้มันอ่อนมันคนก็เริ่มเข้ามาเก็งแล้วว่าวัฏจักรที่ลงมาต่อเนื่องเนี่ยมันจบแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยต้องบอกว่าการที่วัฏจักรจะจบเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับภาพเศรษฐกิจภาพสำคัญที่อยากจะให้ดูคือภาพนี้นะครับนี้มาจากทีมกลยุทธ์ผมไม่ได้คิดเองนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าทุกครั้งที่อัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนี่ยคือเส้นสีฟ้าเนี่ยสีเทาจะตามมาซึ่งสีเทาคือภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนท่านผู้ฟังต้องบอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วถดถอยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะคนจะซื้อแก๊สเจ็ดไหมคนจะซื้อมือถือหรือเปล่าคนจะซื้อรถยนต์ที่มันเป็น EV คาร์เพิ่มขึ้นไหมการใช้งานเหล่านี้มันจะชะลอตัวลงนะครับดังนั้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลับไปที่รูปแรกเนี่ยต้องบอกว่าใกล้ที่จะกลับไม่ได้นะครับขออนุญาต คือต้องบอกว่ารอบของการลงเนี่ยใกล้จะจบแล้วแต่วัฏจักรจริงๆอ่ะคือ16เดือนตอนนี้เพิ่ง12เดือนดังนั้นเนี่ยซื้อครึ่งหลังปลอดภัยกว่าซื้อครึ่งแรกนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับมีคนกลับให้นะฮะครับขณะที่จังหวะที่สวยในการสะสมคงต้องบอกว่าไปอยู่ที่ second half มากกว่าดังนั้นช่วงเนี้ยคงเทรดดิ้งได้แหละแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่เด่นนะครับแล้วก็ระวังงบไตรมาส2ด้วยเพราะว่าค่อนข้างหนักหน่วงนะครับเท่าที่เราพรีวิวเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดจะปรับลดประมาณการอีกนะครับไปซื้อ second half รอให้มันสัก16เดือนจะเซฟกว่านะครับในแง่ของ valuation ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มีแล้วด้วยนะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้นะครับพี่ครับผมอ่ะต่อเลยกลุ่มท่องเที่ยวแพงไปหรือยังครับตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวนี้ต้องบอกว่าม็อบที่หึ่มนี่ต้องกังวลไหมครับหึ่มนะฮะหึ่มกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยภาพโดยรวมต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเด่นเพราะคนซื้อล่วงหน้าว่านักท่องเที่ยวจะฟื้นนะครับหุ้นเนี่ยมันเล่นล่วงหน้าเสมอนักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาเกือบ40ล้านคนได้ปีนี้30ปีหน้า40นี่คือภาพที่ตลาดมองนะครับ30ล้านปีนี้ยังอินไลน์มั้ยต้องบอกยังอินไลน์เพราะว่า7เดือนเนี่ยรันเรทประมาณสัก15ล้านครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกถ้าจีนดีหน่อยเนี่ยเป็นไปได้สูงที่30ล้านจะเป็นไปได้แต่จะตึงๆหน่อยนะครับถ้าเกิดจีนไม่ค่อยฟื้นแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยการทำได้30ล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ตลาดไพรซ์ไปหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นจะไปต่อได้เนี่ยต้องเกิดภาพนี้ครับฟิกเกอร์4เนี่ยชัดเจนมากนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยชาติอื่นๆเนี่ยกลับมาหมดแล้วยกเว้นจีนเนี่ยเป็นสีน้ำเงินก่อนโควิดเนี่ยตกประมาณเดือนละ1ล้านคนตอนนี้อยู่ที่เดือนละ 300,000 นะครับถ้านั้นจีนยังไม่กลับมาในรีเวลปกติเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะไปต่อเยอะๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนี่คือต้องเรียนตรงๆแม้ว่าจะไปเที่ยวภูเก็ตมาแล้วคนแน่นมากแต่ในความเป็นจริงมันยังไม่พอนะครับอันนี้คือต้องเรียนตรงนี่คือจีนที่เห็นชัดเจนคือ1ล้านเนี่ยตอนนี้อยู่แค่ 300,000 เท่านั้นเองต่อเดือนนะครับจีนต้องขึ้นอีกระยะใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้จีนก็ยังค่อนข้างอาการหนักเท่าที่เราดูแมคโครดังนั้นกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยฟันดาเมนทัลเนี่ยราคาหุ้นเนี่ย
ถูกไพ่ไปเยอะแล้วขณะที่ตัวเลขเนี่ยจริงๆคือแลกกาดนะครับอาจจะทำไม่ได้หุ้นมีโอกาสมีดาวไซด์แล้วมากไปกว่านั้นอีกสไลด์นี้สำคัญนะครับตอนนี้หึ่มๆแล้วนะครับว่าอาจจะมีการเมืองนอกสภานะครับซึ่งตัวเล่นที่อาจจะโดนผลกระทบเยอะๆเนี่ยก็คือหุ้นโรงแรมที่มีในไทยเยอะและในไทยที่อยู่ในกรุงเทพเยอะเนี่ยมีโอกาสจะโดนสูงคนที่มีเยอะๆก็คือเซนเทลกับเอราวัณคนที่หนักที่สุดคือเอราวัณเพราะว่าอยู่ตรงกลางเลยอยู่ลาดประสงค์นะครับผมอยู่เซ็นทรัลเวิร์เนี่ยมองลงไปทีไรเห็นม็อบคนแรกทุกทีพี่อันคนแรกเลยเห็นคนแรกเห็นคนแรกเลยขอจ้าลางานนะครับเจ้านายถ้าเกิดสมมติว่าม็อบมาเนี่ยจะเสี่ยงตายก็จะเกินไปนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยอยู่บนไฮเอ็กซ์เพคเทชันถ้ามีม็อบหรือมีการเมืองนอกสภาที่รุนแรงเนี่ยหุ้นจะถอยหนักซึ่งตัวที่ถอยหนักเนี่ยจะน่าสนใจเพราะนั้นกลยุทธ์การลงทุนกลุ่มนี้คือรอก่อนแล้วก็ไปสะสมเอราวัณในวันที่มีการเมืองนอกสภาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราวางไว้นะครับอันนี้แค่เป็นสมมติฐานถ้าเกิดแต่ว่าถ้าไม่เกิดก็ดีมากนะครับโอเคจบนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีท็อปพิกรอก่อนรอก่อนอีกสัก 2-3 เดือนอะไรอย่างงี้ไตรมาส1ไตรมาส1นะครับโอเคมาที่พี่โจครับพี่โจน้องเล็กของเรานะครับสวัสดีครับกลุ่มสื่อกับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มสื่อเนี่ยนะครับเมื่อไหร่มันจะเทิร์นอราวด์สักทีมันพร้อมที่จะลงทุนได้หรือยังและกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยฐานโควิดที่มันสูงปีที่แล้วเนี่ยมันยังสูงอยู่ไหมในครึ่งปีหลังมันจะลงทุนได้หรือยังและถ้าเลือก2เซกเตอร์เนี่ยเซกเตอร์ไหนดูน่าสนใจกว่าเพราะมันลงมาค่อนข้างเยอะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2เซกเตอร์นะครับเรามีมุมมองคล้ายๆกันนะครับมองว่าผลประกอบการนะครับในไตรมาสแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่ต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเรามองว่าทั้ง2เซกเตอร์เนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบ2เซกเตอร์เนี่ยเราอาจจะให้ภาษีกับกลุ่มมีเดียมากกว่านะครับเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในแง่ของตัวเม็ดเงินโฆษณานะครับที่เริ่มกลับมาเป็นบวกนะครับในขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลนะครับมองว่าตัวฐานปีก่อนนะครึ่งปีแรกมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราต้องมองกลับกันเลยนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยปีก่อนเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกเลยในช่วงที่เป็นโควิดนะครับก็กำไรฐานกำไรเขาเลยค่อนข้างสูงนะครับพอมาปีนี้เนี่ยครึ่งปีแรกเรามองว่ากำไรเนี่ยน่าจะดรอปลงจากฐานที่มันสูงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้เลือก2เซกเตอร์เนี่ยเรามองว่ากลุ่มมีเดียอาจจะดูภาษีดีกว่านะครับในแง่ของการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกลุ่มโรงพยาบาลเราก็อาจจะไปดูหุ้นตัวไหนนะครับที่มันถูกอันเดอร์เวลูมันลงมาจนถูกแล้วนะเพราะว่านักทุนก็ถามกันเยอะว่าหัวลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันถูกหรือยังเข้ารับได้หรือยังนะครับมันก็ต้องใช้กลยุทธ์ในการของ selective นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็เริ่มต้นนะครับเซกเตอร์แรกนะครับกลุ่มมีเดียนะครับอันนี้เราจะเป็นภาพครับของกลุ่มเม็ดเงินโฆษณานะครับในกลุ่มสื่อของสื่อนะครับก็คือใน5เดือนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันติดลบอยู่ประมาณ2% นะครับแต่ว่าถ้าเราดูครับใน Q1 เนี่ยผลประกอบการของกลุ่มสื่อเนี่ยจะโดนกดดันนะครับเพราะเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยมันดรอปลงไปนะครับ 4% เพราะว่ามีทั้งข่าวลือทั้งด้านข่าวลือต่างๆครับแล้วก็ปัจจัยทางด้านการเมืองที่มันยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าเราเห็นนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับตามตารางรูปแรกนะที่โชว์ก็คือพฤษภาคมเนี่ยเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วประมาณ 5% นะครับสื่อต่างๆนะครับที่มันเคยติดลบนะครับอย่างสื่อทีวีก็เริ่มกลับมาเป็นบวกคนเริ่มดูทีวีมากขึ้นนะครับสื่อที่ยังคงโดดเด่นยังเป็นสื่อโฆษณานอกบ้านนะครับแล้วก็สื่อลงภาพยนตร์นะครับซึ่งคนเนี่ยกลับมาดูหนังมากขึ้นแล้วก็มีหนังฟอร์มใหญ่ๆเข้าฉายมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มนะครับในไตรมาสที่2นะครับผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าน่าจะเริ่มฟื้นตัวนะครับ Q on Q นะครับก็สื่อหลักๆที่เติบโตที่บอกไปนะครับโรงภาพยนตร์นะครับซึ่งจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ซึ่งเข้าฉายมากขึ้นเพราะว่าเป็นไฮซีซั่นของเขานะครับแล้วก็สื่อนอกบ้านและพวกแพลน B เนี่ยยังคงเติบโตดีนะครับแต่ว่าสื่อที่ยังฉุดผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มยังคงเป็นสื่อทีวีนะครับแม้ว่าเม็ดเงินโฆษณาจะกลับมานะครับแต่ว่าพวกรายได้พวกขายสิทธิ์พวกอีเวนต์ต่างๆและคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นมาร์จิ้นมันจะดรอปลงมานะครับแล้วก็อาจจะมีตัว VGI นะครับซึ่งอาจจะโดนฉุดจากผลประกอบการของบริษัทลูกนะครับอย่างพวก KEX หรือว่า JMART นะครับแต่ว่าเรามองผลประกอบการเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาโดดเด่นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่าเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยทั้งปีเนี่ยจริงๆจากที่ติดลบ
ครึ่งปีแรกเนี่ยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้แล้วก็ทั้งปีเนี่ยเรามองว่าเม็ดเงินโฆษณาน่าจะเติบโตประมาณ 5% นะครับเรามองผลประกอบการเนี่ยฟื้นตัวครึ่งปีหลังนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของเอเจนซี่ซึ่งเขาเริ่มจัดสรรงบโฆษณามากขึ้นอันที่2นะครับก็คือเห็นผู้ประกอบการนะครับก็เริ่มมีการปรับกลยุทธ์นะครับอย่างกลุ่มทีวีซึ่งเป็นสื่อหลักเนี่ยเขาเริ่มปรับกลยุทธ์จากที่รีลาละครในช่วงครึ่งปีแรกนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีการนำละครใหม่ๆเข้ามาฉายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครดูละครมาตาลดาเนี่ยถือว่าเรตติ้งเนี่ยสูงสุดในรอบ2ปีนับจากช่วงโควิดเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้คนหนีไปดู Netflix ดิสนีย์กันหมดนะครับก็เริ่มกลับมาดูทีวีมากขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นการเมืองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หนุนให้คนกลับมาดูทีวีมากขึ้นนะครับพวกสื่ออื่นๆนะครับเรายังเห็นการเติบโตที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างโรงหนังเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ๆที่รอฉายอยู่จำนวนมากนะครับก็โดยภาพรวมนะครับทั้งปีเนี่ยเรามองว่ากลุ่มมีเดียเนี่ยกำไรน่าจะพลิกฟื้นเกือบ 97% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนทีนี้มาดูหุ้นท็อปพิกนะครับถ้าดูครึ่งปีแรกที่บอกไปนะครับสื่อนอกบ้านมันเด่นเราเลือกแผน B แต่ว่าพอครึ่งปีหลังเนี่ยเรามามองว่าตัวไหนที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับแล้วขาลบมันกระทบค่อนข้างเยอะแต่ว่าราคาหุ้นมันยังถูกนะครับเราจะปรับตัวเลือกนะครับของหุ้นท็อปพิกเนี่ยมาเป็นตัวเมเจอร์นะครับทำไมถึงเรียกเมเจอร์นะครับเราดูในรูปภาพนะครับย้อนกลับไปช่วงพีคของเมเจอร์ช่วงปี2019นะครับตอนนั้นน่ะมีหนังฟอร์มใหญ่ๆเขาฉายมากเนี่ยกำไรของเมเจอร์นะครับก็เกือบ 1,400 ล้านนะครับในขณะที่ปีนี้เนี่ยภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่นะครับเข้าฉายมากกว่าเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปี2019แต่ว่าในประมาณการของเราเนี่ยทำกำไรประมาณ700ก็ถือว่าทำคอนเซอร์เวทีฟนะครับกว่าที่ในอดีตค่อนข้างมากนะครับรวมถึงที่ตลาดเขาประเมินด้วยก็ตรงนี้เนี่ยเรารวมความเสี่ยงนะครับทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ต่างๆปัจจัยลบต่างๆที่เข้ามาไปแล้วพอสมควรนะครับก็ยังเห็นกำไรเนี่ย700ล้านเนี่ยถือว่ายังเติบโตเกือบ 200% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับทั้งการกลับมานะครับของในเรื่องของตัวโรงภาพยนตร์ที่เข้ามีหนังภาพยนตร์พองใหญ่เข้าฉายมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการขยายธุรกิจของเขานะครับเขามีการจับมือกับ BEC Work นะครับในการสร้างภาพยนตร์นะครับในส่วนของการจับมือเท่าแก่น้อยนะครับในการนำป๊อปคอร์นไปขายในตัว 7-Eleven ตรงนี้เป็นตัวหนุนในแง่ของกำไรถ้าดูในแง่ปันผลนะครับเป็นปันผลที่ค่อนข้างดีนะครับยิวปันผลปกติเนี่ยเราคาดไว้ 5% แต่ว่าต้องบอกว่าเขาจะมีกำไรพิเศษนะครับจากการขายหุ้น MPIC เข้ามานะครับในไตรมาสที่2เนี่ยตรงนี้เป็นเงินสดเข้าประมาณ650ล้านแต่ว่าถ้าบุ๊กในกำไรขาดทุนเนี่ยประมาณ200กว่าล้านเราประมาณการปันผลพิเศษนะครับถ้ารวมเข้ามาเนี่ยจะเพิ่มยิวจากปัจจุบันที่ 5% เนี่ยขึ้นไปเป็น 7-10% นะครับถ้ารวมปันผลพิเศษเข้าไปก็เลยมองว่าถ้าเกิดราคามันลงไปต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่กลับมาน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยลงสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วพอสมควรนะครับก็มาดูนะครับต่อด้วยอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับเฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์ต้องบอกว่าที่บอกไปปีก่อนพระเอกเนี่ยปีนี้ครึ่งปีแรกถือกลายเป็นผู้ร้ายเลยราคาเนี่ยซึมลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าฐานกำไรปีก่อนมันค่อนข้างสูงนะครับเราจากรูปนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ยเราแสดงถึงในแง่ของตัวกำไรรายไตรมาสที่เราโชว์นะครับจะเห็นว่ากราฟนะครับครึ่งปีแรกนะครับจะเห็นว่ากำไรเนี่ยปีครึ่งปีแรกเนี่ยเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีก่อนเนี่ยมันจะดรอปลงมานะครับต่ำกว่าแต่ว่ามันจะตัดกันในช่วงกลางปีเพราะอะไรนะครับมีปัจจัยที่หนุนให้กลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยกำไรจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับประเด็นแรกเลยคือการเติบโตนะครับของคนไข้ปกติทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับถ้าเราตามข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนมีการออกนโยบายนะครับเรื่อง IVF มีการให้เงินสนับสนุนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบวกต่อตัวกลุ่มลูกค้าจีนที่จะกลับมามากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับประเด็นที่2นะครับเรามองว่าเป็นการเติบโตนะครับจากฐานเบสเดียวกันแล้วเพราะว่าครึ่งปีแรกที่บอกไปฐานมันสูงแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วนะครับโควิดมันเริ่มหายแล้วนะครับคือเหมือนกับที่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นก็เหมือนกันกับครึ่งปีหลังของปีนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเติบโตจากฐานเดียวกันนะครับประเด็นที่3เลยนะครับก็คือผลบวกจากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมนะครับข้อว่าค่าประกันสังคมนะครับมีการปรับขึ้นค่าหัวประมาณ 10% นะครับตรงนี้มีผลตั้งแต่พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรที่ปรับขึ้นเนี่ยมันจะไหลลงมาที่บอททอมไลน์เลยเพราะฉะนั้นกำไรในครึ่งปีหลังเรามองว่ามีโอกาสนะครับที่กลุ่มเฮลท์แคร์จะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าดูกลุ่มประกันสังคมตามที่เราโชว์ในตารางก็จะมีพวก BCS CHG อะไรต่างๆนะครับที่ได้รับผลบวกจากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมนะครับทีนี้หุ้นตัวไหนที่เรามองว่ามันลงไปเยอะแล้วก็กลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึง
ัวนี้เนี่ยกลุ่มเฮลท์แคร์ต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเราจะเน้นเชียร์ตัว BDMS นะครับเพราะว่ารับประโยชน์จากการกลับมาของคนไข้ต่างชาตินะครับแต่ว่าสลับมาครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองกลับกันนะครับเราสลับมาเติมตัว BCS นะครับซึ่งกำไรเนี่ยปีนี้เราดอมมองว่าดรอป 42% นะครับก็ถือว่าดรอปแต่ทำไมถึงเชียร์นะครับเพราะว่าราคามันลงไปสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรแล้วก็ครึ่งปีหลังต้องบอกว่า BCS เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคมสูงสุดนะครับเพราะว่าฐานผู้ประกันเขาตนเขาเนี่ย1ล้านรายสูงสุดในโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าหัวมองกำไรเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังมองช่วง 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเขามีแผนการขยายโรงพยาบาลนะครับจาก 2,200 เตียงเป็น 3,000 เตียงในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าก็หนุนในแง่ของกำไรที่เติบโตในระดับปกติที่ประมาณ 7% ต่อปีในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านะครับมาดูในแง่ของราคา valuation บ้างนะครับ BCS เองเราไปพอตตัว PE band นะครับช่วงก่อนโควิดตรงนี้เราตัดตัวช่วงปีโควิดเพราะมันซึ่งมันเป็นกำไรที่ไม่เป็นปกติเพราะนั้นเราไปมองช่วงกำไรก่อนโควิดเนี่ย5ปีย้อนหลังเนี่ยเขาเทรด PE อยู่เกือบ37เท่านะครับปัจจุบันเทรดอยู่กี่เท่ารู้ไหมฮะก็เทรดอยู่แค่ 18.5 เท่าเพราะฉะนั้นราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ลบ 2.5 SD นะครับเรามองว่ามันก็เลยแบบถูกมากแล้วนะครับก็อาจถ้าราคาปรับลดลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับแต่มองว่าอาจจะรีบซื้อไหมอาจจะรองบมันออกไปก่อนเพราะงบ Q2 เนี่ยก็ยังไม่ดีอาจจะรอซื้อมากกว่าสำหรับตัว BCS นะครับเราให้เป้าไว้ที่ 25.80 นะครับผมครับผมนะครับก็กลุ่มสื่อก็เลือกเมเจอร์กรณีพิเศษนี่ไตรมาส2หรือว่างบปีครับพี่ใจเข้ามาในไตรมาสที่2โอเคก็คือประกาศพร้อมงบปันผลอาจจะต้องรอทั้งปีเข้าใจโอเคนะครับแล้วก็ส่วนตัวเฮลท์แคร์เนี่ยครึ่งปีหลังยังทั้งปีนี้ยังชะลออยู่แต่ว่าเวลาเล่นครึ่งปีหลังเนี่ยช่วงปลายปีเขาจะมองปีหน้ากันละนะครับปีนี้หดปีหน้าก็จะกลายมาเป็นหุ้นเติบโตนะครับเพราะเบสมันจะเท่ากันละนะครับตัวต่อไปนะครับกลุ่มคอมเมอร์สนะครับก็จะเป็นน้องส้มของเราเป็นหญิงเดียวของเรานะครับก็เป็นกลุ่มที่เป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับเพราะว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยน่าจะเป็นนโยบายหลักของไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับก็คาดหวังว่าจะมาช่วยผลักดันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะผลักดันไหวขนาดไหนเดี๋ยวให้น้องส้มมาเล่ากลุ่มนี้ให้ฟังนะครับและกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งค้าปลีกกลุ่มห้างสรรพสินค้าแล้วก็กลุ่มโฮมอิมพรูฟเมนต์นะครับเดี๋ยวร่ายยาวไปแล้วก็พร้อมกับหุ้นท็อปพิกเลยครับค่ะก็earning นะคะของไตรมาส2เนี่ยของกลุ่มค้าปลีกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเรามองว่า same store sales growth นะคะเฉลี่ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 3% ค่ะแล้วก็สำหรับกลุ่มของตกแต่งบ้านเนี่ยเรามองว่ายังไม่เด่นนะคะเพราะว่ายังถูกกดดันในเรื่องของ same store sales growth ที่ยังติดลบแล้วก็ gross profit margin ที่ฟื้นตัวช้าค่ะแต่ว่าถ้า home improvement ที่เป็นตกแต่งบ้านเพียวอย่าง Home Pro Index Living Mall เนี่ยเรามองว่า same store sales growth ของเขาเนี่ยยังบวกได้ดีนะคะนิดหนึ่งครับว่า same store sales growth คืออะไรสำหรับกลุ่มค้าปลีก same store sales growth ของเขาก็คือตัวยอดขายเฉลี่ยสาขาเดิมอะค่ะแล้วก็ถ้าเอาลุคของครึ่งปีหลังนะคะเราก็มองว่าในตัวของค้าปลีกแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะเติบโตได้ทั้ง year on year แล้วก็ half on half ค่ะตัวหนุนนะคะก็มาจากภาคการท่องเที่ยวครึ่งปีแรกเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมันมีอยู่13ล้านรายนะคะครึ่งปีหลังเรามองว่าเข้ามามากกว่าก็คือ 15-17 ล้านรายอันนี้ based on การเมืองปกตินะคะไม่มีความรุนแรงแล้วก็อันที่2เนี่ยกำลังซื้อในประเทศก็ยังคงแข็งแกร่งนะคะก็ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อที่ลดลงแล้วเราก็มองว่าหลังจากตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยมาตรการที่ออกมากระตุ้นแรกๆเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวกับการบริโภคกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือได้ประโยชน์จากต้นทุนค่าไฟที่ลดลงกลุ่มพวก Home Improvement นะคะก็มุมมองคล้ายๆกันค่ะแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมค่ะถ้าสมมติว่าเกิดน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่กดดันผลประกอบการได้ค่ะถัดมานะคะสำหรับนโยบายนะคะถ้าสมมุติว่ามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแล้วจะกระทบต่อคอมเมอร์สยังไงเนี่ยเราก็มองว่าผลกระทบจำกัดนะคะเพราะว่า1เลยเนี่ยจะถูกชดเชยด้วยค่าไฟที่ลดลงนะคะก็ถ้าจะเห็นจากในสไลด์นะคะถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามพรรคเพื่อไทยอะค่ะคือขึ้นมา 18% จาก350 บาทเป็น410
2บาทเนี่ยก็จะกระทบกำไรของกลุ่มปีหน้าเนี่ยลดลงอยู่ 6% แต่มันจะถูกชดเชยด้วยค่าไฟที่ลดลง 10% ทำให้กำไรของกลุ่มเนี่ยขึ้นมาอีก 5% ทำให้สามารถช่วยออฟเซตกันได้ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะได้หนุนจากในเรื่องของกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นถ้ามาดูในอดีตนะคะตอนที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมากๆในตอนของปีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวขึ้นแล้วก็การบริโภคในประเทศเนี่ยก็ปรับตัวมากปรับตัวดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ถ้ามาดูในแง่ของไพร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยในกลุ่มค้าปลีกนะคะไม่ว่าจะก่อนขึ้น3เดือน2เดือน1เดือนหรือว่าหลังขึ้นมาแล้ว1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยหุ้นกลุ่มค้าปลีกก็ไม่ได้ตอบรับเชิงลบนะคะเฉลี่ยแล้วให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่ 10% ด้วยค่ะสำหรับตัวท็อปพิกนะคะเราก็เลือกเป็นตัว CPO ค่ะเพราะว่าเรามองว่าผลประกอบการในไตรมาส2เนี่ยจะเด่นที่สุดในกลุ่มแล้วก็เรามีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มครึ่งปีหลังว่าจะโตได้ทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็ฮาร์ปออนฮาร์ปนะคะแรงหนุนหลักเลยเนี่ยก็มาจากธุรกิจของเซเว่นที่เติบโตแข็งแกร่งโดยที่ถ้าดูสไลด์นะคะจะเห็นว่ายอดใช้จ่ายต่อบินของเซเว่นเนี่ยมันขึ้นมาสูงก่อนพีโควิดแล้วอยู่ที่84บาทแต่ว่าจำนวนทราฟฟิกเนี่ยมันยังไม่สามารถไดรฟ์ขึ้นมาได้ก่อนพีโควิดดังนั้นถ้าสมมติว่าจำนวนเนี่ยเร่งขึ้นมาได้ก็ทำให้ผลประกอบการเนี่ยได้แรงหนุนขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการขยายสาขาในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีเป้าไว้ว่าจะขยายในกัมพูชาเพิ่มให้ครบ100สาขาในสิ้นปีนี้นะคะก็จะทำให้เขามีรายได้จากการเปิดสาขาใหม่แล้วก็ทราฟฟิกของกัมพูชาเนี่ยยังไม่เท่าไทยยังเห็นการรูมในการเติบโตได้อีกมากค่ะแล้วก็เซเว่นนะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการต้นทุนค่าไฟที่ลดลงค่ะแล้วก็ส่วนของดอกเบี้ยจ่ายของตัว CP Extra นะคะที่มีดอกเบี้ยจ่ายลดลงทำให้เขาได้รับส่วนแบ่งกำไรเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับตัว CP Extra นะคะเป็นตัวที่2ท็อปพิกของเราเราก็มองว่าจะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Half on Half นะคะก็ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยวหนุนตัวโฮเรกาให้เติบโตได้ต่อเนื่องแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเขาก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยค่ะส่วนค่าใช้จ่ายของเขาก็จะลดลงแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายเขาลดลงด้วยค่ะค่ะโอเคครับ CP Extra ก็คือแมคโครนะครับ Q2 เนี่ยเข้าใจว่าแมคโครไม่ค่อยดีแล้ว CPO ยังโตได้ทั้ง Q และ Year เหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าตัวของร้านสะดวกซื้อของเขาแข็งแกร่งมากได้ทั้งแบบหนุนจากหน้าร้อนที่ทราฟฟิกเข้ามามากกว่างั้นแปลว่าครึ่งปีหลังถ้าเกิด CP Extra ฟื้นก็ยิ่งกลายเป็นเหมือนสปริงบอร์ดให้ CPO ฟื้นได้แรงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ CPO ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่ตรงกับทางเทคนิคเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะต่อไปครับจันกฤตนะครับกลุ่ม F&B นะครับ Food and Beverage นะครับก็ปีนี้คนจะพูดถึงเอนิโยกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้เริ่มงงเนี่ยเอนิโยทำไมบ้านฉันน้ำท่วมนะครับ นะว่ามันต้องร้อนไม่ใช่หรอนะครับทีเนี้ย อยากรู้ว่าผลไอตัวเนี้ยมันส่งผลอย่างไรกับเซกเตอร์ F&B นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยรู้สึกว่าหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารจะเล่นยากในช่วงนี้ไม่รู้คนเขากลัวอะไรกันมันมีอะไรที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ขึ้นค่อนข้างยากลองเล่าให้ฟังครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะไปตอบคำถามนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเล่าภาพคร่าวๆของเอลนิโยก่อนละกันว่าคืออะไรนะครับเอาเป็นสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือภาวะที่สภาพอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ไปส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศนะครับใน2ฝั่งด้วยกันนะครับก็คือฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ฝั่งทางด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝั่งทางบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความแห้งแล้งมากขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับในฝั่งของโซนสหรัฐแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยก็จะมีพายุมรสุมที่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจากยิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาของทางสหรัฐนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่ามีโอกาสสูงถึง 80% เลยที่ปีนี้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ของเอลนีโญนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับและก็การเกิดขึ้นครั้งนึงเนี่ยจะกินระยะเวลานาน 12-18 เดือนนะครับก็ทีนี้เราก็เลยได้มีการไปเก็บสถิติย้อนหลังในอดีตมานะครับสัก 14-15 ปีเนี่ยว่าเอลนีโญกระทบกับสินค้าเกษตรในประเทศไทยของเรายังไงบ้างนะครับก็ครั้งที่รุนแรงจริงๆเนี่ยก็จะเป็นปี 2015-2016 นะครับแต่ว่าจากการที่เราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าราคาสินค้าเกษตรในประเทศเองไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าปรับตัวสอดคล้องกับอากาศที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันมีตัวแปรปัจจัยอื่นที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับเอลนีโญเนี่ยได้ยินมาสักพักนึงแล้วแน่นอนว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็มีการพยากรณ์กันมา
ล่วงหน้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีการเตรียมการรับมือวางแผนภัยแล้งนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่ผมมองว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับก็คือปริมาณน้ำในเขื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยจากการที่เราไป track ดูปริมาณน้ำทั่วประเทศไทยนะครับก็พบว่าระดับน้ำในเขื่อนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่ากังวลอะไรนะครับยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสรุปเลยเนี่ยผลกระทบของเอลนิโญนะครับตอบคำถามพี่เอ็มก็คือว่าเราคิดว่าเรายังไม่ได้ให้น้ำหนักกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามกันต่อในช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงไปถึงต้นปีหน้านะครับเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเช่นอะไรก็มีข้าวสาลีกากถั่วเหลืองเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นมานะครับก็จะเป็นลบต่อกลุ่มของฟาร์มสัตว์บกที่ต้นทุนการเลี้ยงของเขาเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปจ่ายตลาดกันนิดนึงละกันนะครับมาดูราคาหมูราคาไก่นะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีแรกเนี่ยหุ้นในกลุ่มฟาร์มสัตว์บกนะครับค่อนข้างที่จะเอาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะครับล้มลุกคลุกคลานกันเลยทีเดียวนะครับกราฟทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลที่จะบอกว่าทำไมหุ้นในกลุ่มนะครับ CPF Betaco TFG หรือรวมถึง GFPT เองเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นเส้นของกราฟด้านซ้ายก่อนนะครับเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นราคาของหมูในปีนี้นะครับเส้นสีส้มข้างบนเนี่ยจะเป็นของราคาหมูปีที่แล้วเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับปีนี้เนี่ยปรับลงมาอย่างมีนัยสำคัญเลยตอนนี้เนี่ยหมูเหลือแค่62บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมาจากอะไรนะครับผลกระทบหลักๆเลยก็มาจากในเรื่องของหมูเถื่อนนะครับที่มีการลักลอบนำเข้ามาดั้มราคาขายในประเทศนะครับซึ่งต้องเรียนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่คลี่คลายนะครับเรายังเห็นราคาหมูเนี่ยปรับลดลงต่อในเดือนกรกฎาคมนะครับแม้ว่าภาครัฐจะมีการเข้มงวดในการสกัดกั้นการนำเข้าแล้วก็ตามแต่ว่าหมูที่ทะลักเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถระบุได้ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นโอเวอร์แฮงหลักอยู่ของกลุ่มฟาร์มสัตว์บกนะครับส่วนราคาไก่นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างยืนได้แข็งแกร่งกว่าตัวหมูนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผลประกอบการแนวโน้มในไตรมาสที่2ของ GPT เนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งกว่าเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยไก่เองจะได้อานิสงส์นะครับจากการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศนะครับตลาดหลักเนี่ยก็คือญี่ปุ่นที่มีการเปิดประเทศกลับมานะครับก็ทำให้สรุปคร่าวๆนะครับก็แนวโน้มกำไรไตรมาสที่2ของกลุ่มนี้ยังไม่ดีนะครับแล้วก็เอาลุกครึ่งปีหลังครับโอเคส่วนเอาลุกในครึ่งปีหลังนะครับก็เราคิดว่าผลประกอบการของกลุ่มฟาร์มสัตว์บกนะครับจะฟื้นตัวขึ้น half on half จากครึ่งปีแรกได้เป็นเพราะว่าสองกราฟนี้นะครับนี่คือราคาต้นทุนของกลุ่มฟาร์มสัตว์บกก็คือข้าวโพดแล้วก็ราคากากถั่วเหลืองจะเริ่มเห็นว่าในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาละนะครับเทียบกับปีก่อนเนี่ยราคาเริ่มลดลงแล้วนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราน่าจะเห็นมาร์จิ้นของกลุ่มนี้เนี่ยฟื้นกลับมาได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับขอโน้ตเอาไว้นิดนึงว่ายังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่2เรื่องหลักๆเรื่องหนึ่งก็คือเอลนิโญที่เรียนไปนะครับเรื่องที่2เนี่ยคือสถานการณ์ระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีความคลุกกุ่นกลับมาอีกครั้งนึงละมีการยกเลิกข้อตกลงการส่งออกสินค้าธัญพืชในท่าเรือทะเลดำนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งต่อความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรโลกแล้วก็จะกระทบต่อราคาต้นทุนของกลุ่มโดยสรุปเลยนะครับก็สำหรับกลุ่มฟาร์มสัตว์บกเนี่ยราคาที่ลงมาแล้วถามว่าน่าเข้าไปซื้อหรือยังนะครับผมคิดว่ายังไม่ใช่ทามมิ่งในการกลับเข้าไปลงทุนเพราะว่ายังมีความเสี่ยงในเรื่องของหมูเถื่อนที่ยังไม่คลี่คลายแล้วก็รวมถึงด้านต้นทุนที่อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถามว่าเมื่อไหร่ล่ะที่จะเป็นจุดในการกลับเข้าไปลงทุนในกลุ่มนี้อีกครั้งนึงนะครับผมคิดว่าผมให้น้ำหนักกับตัวแปรในเรื่องของหมูเถื่อนเป็นหลักมากกว่านะครับถ้าเกิดเราเริ่มเห็นตัวสถานการณ์ราคาของหมูเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมายืนแถว70บาทถึง80บาทต่อกิโลเนี่ยตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เริ่มเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็สามารถถือในสำหรับลงทุนระยะยาวได้เลยครับแต่ย่าเสริมนิดนึงก็คือถ้าหมูเนี่ยมันไม่แพงเนี่ยมันก็จะส่งผลไปกระทบไปถึงไก่ด้วยอย่างเมื่อกี้เนี้ยหน้าฟาร์มมัน60บาทแปลว่าราคาขายปีสัก120 110 120ไก่45บาทนะครับขายปีก็90นั้นความแตกต่างระหว่างเนื้อหมูกับเนื้อไก่มันมีแก็บที่น้อยลงเพราะนั้นถ้าเกิดหมูถูกก็อาจจะกินไก่น้อยลงมากินหมูมากขึ้นอันนี้ก็ทำให้มันกระทบระหว่างกันด้วยนะครับในเวลาที่หมูแพงไก่ก็จะดีเพราะว่าคนก็ลดกินหมูไปกินไก่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับครับผม
โอเคเดี๋ยวผมไปแตะในกลุ่มของส่งออกอาหารทะเลสั้นๆนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผลประกอบการครึ่งปีแรกไม่ดีเหมือนกันแต่เราคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ดีกว่ากลุ่มฟาร์มสัตว์บกในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่าประเด็นกดดันในครึ่งปีแรกเนี่ยคลี่คลายไปค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับที่เขาเจอไปครึ่งปีแรกเนี่ยคือเรื่องของระดับสินค้าคงคลังของลูกค้าในฝั่งของยุโรปและก็สหรัฐเนี่ยอยู่ในระดับสูงนะครับตอนนี้เนี่ยค่อยๆระบายสต็อกกลับสู่ระดับปกติแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยกราฟทางด้านขวานะครับคือราคาของปลาทูน่าซึ่งเป็นต้นทุนหลักของตัวTU เนี่ยนะครับมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งในไตรมาสที่3นี้เองเนี่ยปกติแล้วเป็นช่วงงดการจับปลานะครับราคาปลาเนี่ยจะสูงขึ้นไปในไตรมาสที่3แต่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าราคาปลาไม่ได้ปรับขึ้นไปละนะครับยังยืนอยู่ได้ระดับที่ 2,000 เหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในไตรมาสที่4ที่เป็นฤดูกาลที่กลับมาจับปลากันอีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดลงของราคาต้นทุนปลานะครับเพราะฉะนั้นเอาลุกในครึ่งปีหลังของ TU น่าจะมีภาพที่สดใสกว่ากลุ่มฟาร์มสัตว์บกนะครับก็อาจจะเป็นจุดที่เริ่มกลับมาให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนได้อีกครั้งนึงละนะครับโอเคถัดมาที่ท็อปพิกของผมกันบ้างนะครับก็ทางเทคนิคบอกไปแล้วนะครับว่าหุ้นสายกลางสายเล็กอาจจะมีความอัพเพอร์ฟอร์มในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราก็เลยเลือกตัวซันสวีทมาเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานนะครับก็แนวโน้มผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงทั้งในเรื่องในประเทศในเรื่องการเมืองเพราะเขาเป็นผู้ส่งออกนะครับส่วนเอลนิโญเองนะครับกระทบไหมต้องเรียนครับว่าพื้นที่ภาคเหนือนะครับปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปีโดนผลกระทบของน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะครับทำให้ระดับน้ำในภาคเหนือเนี่ยตอนนี้ที่เราไปแท็กดูเนี่ยต้องเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องผลผลิตผมมองว่าไม่น่ากังวลนะครับส่วนด้านดีมานด์เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ไม่สามารถส่งมอบออเดอร์ได้ในช่วงปลายปีที่แล้วเพราะว่าน้ำท่วมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นออเดอร์จึงเลื่อนมาในปีนี้แทนประกอบกับออเดอร์ใหม่นะครับประเทศคู่ค้าหลักของเขาเนี่ยก็คือญี่ปุ่นมีการเปิดประเทศทำให้ออเดอร์ใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเขาจะได้รายได้ทั้งจากออเดอร์เก่าที่เลื่อนมาแล้วก็ออเดอร์ใหม่นะครับส่วนด้านต้นทุนเองนะครับบรรจุภัณฑ์กระป๋องนะครับปีที่แล้วกระป๋องแพงเหล็กแพงนะครับปีนี้ปรับลดลงมาไม่ต่ำกว่าดับเบิลดิจิตนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ากำไรในไตรมาสที่2ของซันเนี่ยน่าจะทำระดับสูงสุดใหม่ได้ที่107ล้านบาทนะครับไตรมาสที่1ทำไปแล้ว85ล้านไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2รวมกันถ้าเกิดเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยกำไรครึ่งปีจะสูงกว่ากำไรปีที่แล้วทั้งปีนะครับแล้วถามว่าไตรมาสที่3ล่ะจะโตต่อได้ไหมเราคิดว่าน่าจะทำระดับนิวไฮได้ต่อเลยเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจนะครับก็ตรงนี้กราฟนี้นะครับอยากจะให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นตารางมูลค่าส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของประเทศไทยนะครับซันสวีทเนี่ยมี market share สัก 30% อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ให้ดูตรงที่วงกลมเอาไว้แล้วกันนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยมีการเติบโตไปราวสัก 15% year on year มูลค่าส่งออกทั้งประเทศนะครับส่วนเดือนพฤษภาคมเนี่ยเติบโต 45% year on year ซึ่งจากที่เราสอบถามจากทางบริษัทเนี่ยเราคิดว่าเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งจะรายงานตัวเลขในช่วงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยน่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า double digit เช่นกันนะครับเทียบกับประมาณการของเราในไตรมาสที่2เนี่ยเราทำเติบโตเยียร์ออนเยียร์ไว้แค่ 20% เท่านั้นสำหรับตัวรายได้เพราะฉะนั้นเราคิดว่ากำไรไตรมาส2ของเรายังมีอัพไซด์แล้วก็ตรงนี้เองในสัปดาห์หน้าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแคตตาลิสต์ในระยะสั้นนะครับก็ PE ปัจจุบันซื้อขายที่12เท่าเท่านั้นนะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่14ถึง16เท่าก็ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ 8.20 ครับ PM Q2 นี่นิวไฮมั้ยคิดว่านิวไฮครับ173นิวไฮต่อครับแล้ว Q4 low season นี่จะ low จะ low ไหมจะดรอปลงมาจากไตรมาสที่3อ่าฮะเบอร์ต่อเบอร์อะไรครับคุณคิดเบอร์ต่อเบอร์อะไรนะครับ8064ครับใหญ่เหมารวมนะครับโทรไปหาเขาคนเดียวคนเดียวนะครับผมโอเคถัดไปนะครับให้รุ่นเล็กเขาพูดมาเยอะแล้วรุ่นใหญ่นะครับอันนี้หมายถึงหุ่นนะกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับทิศทางเป็นยังไงน่าสนใจเหมือนที่คุณพาโดนเขาพูดไหมเมื่อเช้านี้แล้วก็คุณแชมป์เขาก็พูดมาอีกนะคุณจะเถียงเขาไหมครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับ ครับก็สำหรับเรื่องของราคาพลังงานปิโตรเคมีนะครับขอพูดเป็นภาพรวมเลยละกันนะครับถ้าเกิดพูดแยกรายเซกเตอร์เนี่ยเวลาจะไม่พอนะครับถ้าเกิดดูภาพเป็นรายปีก่อนนะครับเป็นถ้าเกิดลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เห็นได้ว่าเซกเตอร์เนี้ยเรามองปีนี้ตอนแรกเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วนะครับมองว่าราคาพลังงานปีนี้เนี่ยยังไงก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้นะครับปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับประกอบกับปีนี้เศรษฐกิจโลกก็เริ่มชะลอลงมานะครับมองภาพไปเป็นปีหน้าเนี่ยผมก็ยังคงมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังอยู่
่นะครับเนื่องจากว่าปัจจัยด้านมหาภาคเศรษฐกิจเนี่ยยังมีความเปราะบางนะครับถ้าเกิดดูตัวเลขคาดการเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ผ่านมา7เดือนส่วนใหญ่จะมีการรีไวซ์ดาวน์หรือว่ามีการคัดโปรเทคชั่นลงมานะครับประกอบกับอินดิเคเตอร์อื่นๆเนี่ยพวก PMI นะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนเนี่ยก็ยังต่ำกว่าระดับ50นะครับสะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีทิศทางชะลอตัวอยู่นะครับรวมทั้งอินดิเคเตอร์อื่นๆด้วยนะครับพวก Inward Yield Curve เนี่ยก็มองแล้วปีหน้าเศรษฐกิจเนี่ยยังค่อนข้างเปราะบางนะครับก็เลยมองว่าดีมานด์พลังงานปิโตรเคมีซึ่งลิงก์อยู่กับพวกเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีในปีหน้านะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราสโคปดาวลงมาเป็นภาพลายครึ่งปีบ้างนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวราคาพลังงานนะครับด้านซ้ายบนเนี่ยเป็นราคาพลังงานต้นน้ำนะครับถ่านหินน้ำมันแก๊สธรรมชาติด้านล่างซ้ายเนี่ยเป็นพลังงานขั้นกลางก็คือน้ำมันสำเร็จรูปหรือว่าค่ากันกันนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นปิโตรเคมีฝั่งโอเลฟินนะครับจะเห็นได้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยปรับตัวลดลงแทบทุกตัวนะครับสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับปัจจัยแมคโครแฟกเตอร์แล้วก็ปัจจัยเฉพาะตัวนะครับแมคโครแฟกเตอร์เนี่ยคล้ายๆกับทางที่ทางกลยุทธ์พรีเซนต์ไปละนะครับก็คือเรื่องของความกังวล recession นะครับแล้วก็ตัวของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเพื่อจะมาต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อนะครับครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์แข็งนะครับเป็นลบต่อตัวราคาพลังงานนะครับแล้วก็เศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ฟื้นตัวช้ากว่าคาดนะครับจีนเนี่ยเป็นผู้ใช้น้ำมันเบอร์2ของโลกปิโตรเคมีเบอร์1ของโลกนะครับเพราะจีนฟื้นช้าเนี่ยก็กระทบด้านดีมานด์นะครับปัจจัยเฉพาะตัวในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีเรื่องของดีมานด์ในช่วงภาวะฤดูหนาวเนี่ยที่หนาวน้อยกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นอินเวนทอรี่เนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่สูงนะครับสำหรับพวกราคาพลังงานนะครับแล้วก็ตัวซัพพลายใหม่เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งฝั่งของโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าภาพเนี่ยน่าจะเห็นการรีโคเวอร์นะครับเพราะปัจจัยด้านแมคโครที่เคยกดดันเนี่ยเริ่มไปจะเบาบางลงละนะครับอันแรกเลยคือเรื่อง recession เนี่ยก็จากการคาดการนะครับเขาคิดว่าคาดการตัว recession เนี่ยปีนี้คงจะยังไม่เกิดนะครับอาจจะไปมองถึงปีหน้าแทนนะครับส่วนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็ทางกลยุทธ์พรีเซนต์ไปแล้วนะครับว่าตัวการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะสิ้นสุดเนี่ยภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับดอลลาร์ปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่กลับมาอ่อนค่าละนะครับแล้วก็จีนเนี่ยน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในเร็วๆนี้นะครับก็จะช่วยให้ดีมานด์ปิโตรเคมีกับน้ำมันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้นะครับฝั่งของปัจจัยเฉพาะตัวเนี่ยก็แน่นอนนะครับตัวของผู้ผลิตนะครับซาอุกับรัสเซียเนี่ยก็มีการคัดการผลิตเพิ่มนะครับเพื่อให้จะรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันนะครับส่วนซัพพลายเนี่ยก็ทางฝั่งของโรงกลั่นกับปิโตรเคมีเนี่ยปีนี้เข้ามาเยอะจริงนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็เบาลงนะครับแล้วก็เรื่องของอากาศนะครับครึ่งปีหลังตอนช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นการเข้าสู่ฤดูหนาวของทางภูมิภาคตะวันตกก่อนหน้านั้นน่ะเขาจะมีการรีสต็อกก็คือมีการเก็บสต็อกก็จะมีดีมานด์ในส่วนนี้เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการเกิดฮีทเวฟนะครับอากาศร้อนผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้ดีมานด์การใช้พลังงานในช่วงปัจจุบันซึ่งเป็นฤดูร้อนอยู่เนี่ยปกติแล้วเป็นโลซีซันนะครับก็อาจจะมีดีมานด์ที่มากกว่าภาวะปกตินะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดการณ์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยราคาคอมมอดิตี้ในช่วงครึ่งหลังนะครับผมมองว่าคงยังไม่สูงเหมือนปีก่อนนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยเป็นการฟื้นตัว half on half นะครับโดยการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยจะไปอยู่ในฝั่งของพลังงานต้นน้ำนะครับน้ำมันแก๊สถ่านหินส่วนปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะฟื้นตัวได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่ายังต้องรอเรื่องของจีนในการออกมาตรการกระตุ้นออกมานะครับคราวนี้เรื่องของการลงทุนบ้างนะครับระยะสั้นเนี่ยมอง2ปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อราคาหุ้นในช่วงนี้นะครับอันแรกเนี่ยคือเรื่องงบนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการเมืองเรื่องงบเนี่ยถ้าเกิดดูภาพรวมนะครับอุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นคอมมอดิตี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานต้นน้ำโรงกลั่นปิโตรเคมีเนี่ยแนวโน้ม Q2 น่าจะปรับตัวลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year นะครับ Year on Year เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะปีก่อนฐานสูง
จากเรื่องรัสเซียยูเครนนะครับแต่ว่า Q on Q เนี่ยก็ลดลงตามราคาพลังงานนะครับประกอบกับราคาพลังงานลงเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นก็จะมีสต็อกลอสเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยเงินบาทอ่อนค่านะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีเงินกู้เป็นสกุล US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยก็จะมี FX loss เข้ามากดดันเพราะฉะนั้นแนวโน้ม Q2 ของกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับโดยฝั่งของโรงกลั่นเนี่ยถ้าดูโมเมนตัม Q2 จะลดลง Q on Q ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งของปิโตรเคมีเนี่ยยังฟื้นตัวได้จำกัดอยู่นะครับอันนี้คือภาพ Q2ส่วนเรื่องของการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วถามว่ากระทบยังไงนะครับการเมืองเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนนะครับก็กระทบในเรื่องของฟันโฟและกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปนะครับเป็นเป้าหมายของฟันโฟต่างชาติประเด็นตรงนี้ก็เลยกดดันกลุ่มนะครับประกอบกับนโยบายหาเสียงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างเป็นลบต่อราคาพลังงานนะครับอย่างก็ตามถ้าเกิดดูในแง่ของราคาหุ้นนะครับจะเห็นได้ว่าตัวราคาหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยซื้อขายอยู่บนระดับ price to book เนี่ยลบ1ถึงลบ2 SD ละนะครับซึ่งสะท้อนได้ว่าตรงเนี้ยเขาสะท้อนข่าวลบไปค่อนข้างมากนะครับมองภาพไปในช่วงครึ่งปีหลังที่เรามองว่าราคาพลังงานจะฟื้นตัวเนี่ยก็คิดว่าผลประกอบการไตรมาส 3-4 จะดีกว่าไตรมาส 2นะครับแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มมีทางออกเริ่มคลี่คลายมากขึ้นนะครับนโยบายจากพรรคที่ได้อันดับ1นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกต่อกลุ่มเนี้ยก็มีโอกาส implement น้อยลงนะครับเพราะว่าโอกาสการจัดตั้งเนี่ยก็อาจจะน้อยลงจากในช่วงก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับครึ่งปีหลังสามารถลงทุนได้นะครับก็เน้นเก็งกำไรหุ้นพลังงานต้นน้ำกับโรงกลั่นนะครับถ้าเป็นโรงกลั่นเนี่ยผมอาจจะมองว่ารอผ่านงบไตรมาส2ไปก่อนเพราะว่าไตรมาส2เนี่ยไม่ดีนะครับส่วนพลังงานต้นน้ำนะครับปตท.ปตท.สผ.บ้านปูเนี่ยมองว่าเทรดดิ้งได้เลยนะครับโดยสผ.เนี่ยจริงๆแล้วงบไตรมาส2ดีสุดแต่ว่าถ้าเกิดอัพไซด์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับก็จะมีตัวบ้านปูเนี่ยที่เรามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมีปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่ฤดูหนาวของทางยุโรปนะครับก็จะเป็นบวกต่อราคาแก๊สราคาถ่านหินแล้วบ้านปูเนี่ยก็ valuation ไม่แพงนะครับคราวนี้ดูในแง่ของ valuation บ้านปูนะครับอันนี้คือในเชิงของ price to book นะครับราคาปัจจุบันบ้านปูเนี่ยซื้อขายบน PBV เนี่ย 0.7 เท่านะครับอันนี้ก็ discount จากค่าเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า1 SD แล้วก็ถือว่าดาวไซด์จำกัดนะครับและอีกมุมนึงเนี่ยก็คือในมุมของ market cap นะครับปัจจุบันบ้านปูเนี่ยมี market cap ประมาณ 80,000 ล้านบาทนะครับต้องบอกว่า 80,000 ล้านบาทเนี่ยเท่ากับ market capตามสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น ITMT แล้วก็ BPP นะครับ2บริษัทนี้ listed นะครับ BPP อยู่ในตลาดไทยนะครับ ITMT อยู่ในตลาดอินโดนีเซียนะครับบวกกันมา2ตัวนี้ก็เท่ากับ market cap ของบ้านปูแล้วนะครับอันนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ให้มูลค่าธุรกิจอื่นของบ้านปูเลยนะครับซึ่งบ้านปูเนี่ยมีธุรกิจเหมืองถ่านหินในออสเตรเลียเหมืองถ่านหินในจีนนะครับธุรกิจเชลแก๊สในสหรัฐที่ทำผ่านตัว BKV นะครับแล้วก็มีธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแนวโน้มครึ่งปีหลังนะครับที่มองว่าราคาพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะแก๊สกับถ่านหินเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะครับบอกไปแล้วเรื่องของการรีสต็อกกิ้งนะครับก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวปัจจุบันเนี่ยเรื่องฮีทเวฟนะครับทำให้อากาศเนี่ยร้อนกว่าปกติก็ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาจจะมีดีมานด์ที่สูงกว่าปกติจะเป็นบวกต่อราคาพลังงานตรงนี้ได้นะครับแคตตาลิสต์สำคัญของบ้านปูเนี่ยผมมองเป็นเรื่องการสปินออฟบริษัท BKV นะครับอันนี้ทำธุรกิจเชลแก๊สในสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ยื่นไฟลิ่งไปแล้วนะครับก็รอการเข้าสู่ตลาดซึ่งเชื่อว่าถ้าเกิดเข้าตลาดได้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะเห็นมูลค่าธุรกิจแก๊สได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกทั้ง BKV เนี่ยก็จะมีเงินทุนนะครับไปลงทุนเพิ่มเติมขยายธุรกิจแก๊สขยาย value chain อื่นๆโดยเฉพาะธุรกิจใหม่ซึ่งจะเป็นธุรกิจ CCS นะครับครับCCS คืออะไรอธิบายต่อได้เลยครับครับอันนี้หลายคนอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะครับแล้วว่าเวลาหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วพี่อั้นก็จะพูดตอนเช้าบ่อยๆอันนี้คือความลับสวรรค์ของหุ้นบ้านปูนะแต่คุณอั้นเดี๋ยวคันปากทุกวันนะอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆ CCS เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับเรานะครับแต่จริงๆแล้วเกิด
เทียบกับในโลกเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วนะครับประมาณสัก30ปีแต่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้แพร่หลายมากนะครับต้องบอกว่า CCS เนี่ยก็คือ Carbon Capture Storage ก็คือการดักจับคาร์บอนจากอุตสาหกรรมนี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ใต้ดินนะครับถามว่าทำไมสำคัญนะครับตอนนี้เทรนด์ของโลกเนี่ยคือเทรนด์ดีคาร์บอนไนซ์ก็คือการลดคาร์บอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเนี่ยมีนโยบายนะครับnet zero นะครับคาร์บอนนิวทรัลนะครับทางผู้บริโภคเนี่ยก็มีความตระหนักถึงการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและนักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็มีความสนใจในด้านของ ESG นะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์คาร์บอนเทรนดีคาร์บอนเนี่ยเป็นเมกะเทรนของโลกนะครับซึ่งภาคธุรกิจเนี่ยต้องปรับตัวละนะครับถามว่าเขาปรับตัวยังไงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการปรับพอร์ตโฟลิโอนะครับไปเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเน้นการใช้พลังงานสะอาดนะครับมีการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนะครับตรงเนี้ยแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่ผมมองว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดคาร์บอนได้อย่างมีนัยยะเลยเนี่ยก็คือตัวของเทคโนโลยี CCS ตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเทคโนโลยีอันเนี้ยมีความสำคัญนะครับปัจจุบันต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟเรื่องนี้มากนะครับในไทยเนี่ยมี2บริษัทที่กำลังศึกษาอันนี้อยู่นะครับก็คือปตท.สผ.กับบ้านปูนะครับสผ.เนี่ยจะทำอยู่ในไทยนะครับโครงการแรกที่โครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยนะครับส่วนบ้านปูเนี่ยทำผ่านบริษัท BKV นะครับอันนี้ทำที่สหรัฐนะครับซึ่งบ้านปูเนี่ยโครงการที่เขากำลังศึกษาอยู่เนี่ยมีถึง12โครงการนะครับกำลังการผลิตรวมเนี่ย28ล้านตันซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบ้านปูในอนาคตนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดทำได้จริงเนี่ยผมมองว่าจะเพิ่ม valuation ด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยคนก็มองบ้านปูเป็นหุ้นคอมโมดิตี้ซึ่งมีความผันผวนนะครับแต่ถ้าเกิดทำอันนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ผันผวนน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานที่มี valuation สูงกว่าหุ้นคอมโมดิตี้ทั่วไปนะครับได้ข่าวว่าธุรกิจนี้มีsubsidize จากรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับครับครับก็ทางสหรัฐเนี่ยค่อนข้างสนับสนุนธุรกิจนี้นะครับก็เขาให้ราคาคาร์บอนเนี่ยเป็นเงินสนับสนุนนะครับตันละ85เหรียญ นะครับโอเคนะครับอ่ะถัดไปนี่ก็เป็นสตอรี่ของทางบ้านปู่นะเดี๋ยวพี่อันมาเล่าต่อตอนเช้านะครับอ่ะจันปั่นครับโรงไฟฟ้าครับขอให้5นาทีนะครับเวลากระชั้นละนะได้ครับ okay. เดี๋ยวเร่งให้นะครับสำหรับโรงไฟฟ้านะครับก่อนอื่นผมก็จะขอรีแคปภาพหลังการเลือกตั้งก่อนว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เฉลี่ยของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็หลังการเลือกตั้งนะครับก็มีการปรับตัวลงมาประมาณสัก 7% เทียบกับเซตเนี่ยที่ปรับตัวลงมาแค่ 2% เท่านั้นเองหลักๆเนี่ยก็มาจากปัจจัยกดดันจากการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่รอบนี้เนี่ยหลายๆพรรคเลยเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายในการลดตัวของค่าไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถือว่าค่าไฟแพงใช่ไหมฮะโดยนโยบายหลักๆที่ผมอยากจะพอยต์ออกมานะครับมีอยู่3ตัวก็ด้วยกันก็คือ1เนี่ยก็คือการลดค่าไฟผ่านตัวของค่า FT ซึ่งนโยบายนี้เนี่ยหลักๆเขาก็จะกระทบตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP นะครับเช่นตัวของ GPSC แล้วก็ Bgrim เนี่ยซึ่งจะทำให้ตัวรายได้ของเขาลดลงแล้วอาจจะทำให้ margin ของเขามีโอกาสที่จะบางลงได้นะครับนโยบายถัดมาเนี่ยก็คือนโยบายเกี่ยวกับความพยายามในการแก้ไขสัญญาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราได้ยินผ่านสื่อบ่อยๆก็คือการยกเลิกของค่าความพร้อมจ่ายซึ่งค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักเลยของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับ IPP ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นพวกราชหรือว่า Eco นะครับซึ่งในกรณีที่มีการยกเลิกเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้เขาลดลงแล้วก็กระแสเงินสดเนี่ยอาจจะไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมครับแล้วก็นโยบายสุดท้ายนะครับก็คือความพยายามในการลดกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า PPA ของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบล่าสุดเนี่ยมีโอกาสที่จะล่าช้าได้ครับเพราะว่าถ้าเขาลงนามในสัญญานี้เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองเนี่ยมันมากขึ้นซึ่งถ้าเราลองไปดูตัว performance นะครับเราก็จะเห็นว่าอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นตัวของกันกุลเนี่ยก็ปรับตัวลงมากว่า 10% ครับแต่ว่าพอภาพใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าภาพในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เริ่มสลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยมากขึ้นพอสลับมาแบบนี้เนี่ยแล้วปัจจัยการเมือง
ต่างๆที่เคยกดดันกลุ่มก่อนหน้านี้มันเริ่มคลี่คลายครับเราก็เลยมองว่าตัวของหุ้นเนี่ยก็น่าจะสามารถฟื้นตัวได้ในลำดับถัดไปครับผมถัดมานะครับหลังจากที่การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรก่อนเราจะเริ่มเห็นอย่างแรกนะครับก็คือการออกมาตรการช่วยเหลือเรื่องของค่าไฟก็คืออาจจะมีการลดค่าไฟเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะกดดันกลุ่มตัวโรงไฟฟ้า SPP ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติก็ลงมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นการลงนามในสัญญา PPA นะครับของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบ 5,200 เมกะวัตต์แล้วถัดมาก็จะเป็นการเปิดรับซื้อรอบใหม่ครับสลับมาดูภาพใหญ่กันบ้างนะครับสำหรับภาพใหญ่ในตอนนี้ทางฝั่งกลยุทธ์อย่างที่พูดไปนะครับว่าปีหน้าก็มีโอกาสสูงเลยที่ทางฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเกิดตัวของ recession เพราะฉะนั้นเนี่ย recession fear ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยถ้าเราไปดูตัวของตัวเลขทางเศรษฐกิจทางฝั่งภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว non farm payroll มีการปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัวของ unemployment rate เนี่ยก็เริ่มสร้างฐานได้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าประกอบกับตัวดอกเบี้ยของอเมริกานะครับที่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงเราก็เลยมองว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มชะลอความร้อนแรงลงแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับ recession แล้วก็เกิด recession fear เนี่ยมากขึ้นซึ่งพอเกิด recession fear นะครับ fund flow ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มไหลเข้าไปสู่ตลาดที่เป็น safe haven เช่นตลาดพันธบัตรมากขึ้นแล้วก็ทำให้ bond yield นะครับเริ่มปรับตัวลงซึ่งพอ bond yield ปรับตัวลงเนี่ยต้นทุนทางการเงินต่างๆก็จะปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าประกอบกับที่ทางคุณปิงพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือพอเกิด recession เนี่ยตัวของราคา commodity ก็อาจจะมี upside ที่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยก็อาจจะมีการชะลอตัวได้ซึ่งพอเรารวม2ปัจจัยนี้เข้าด้วยกันนะครับเราก็เลยมองว่าหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็นกลุ่ม defensive เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ outperform ตลาดได้ครับสำหรับ top pick นะครับกลุ่มโรงไฟฟ้าผมก็เลือกมา3ตัวด้วยกันแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนะครับเดี๋ยวกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้า SPP SPP เนี่ยเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวลงนะครับถึงแม้ว่าตัว FT จะปรับตัวลงบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยแต่ว่าระดับที่ปรับตัวลงนะครับจะน้อยกว่าตัวของต้นทุนที่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นก็ยังดีต่อแล้วก็กำไรนะครับน่าจะโตเยียนเยียต่อเนื่องได้ทุกไตรมาสในช่วงที่เหลือของปีเลยครับนอกจากนี้เนี่ยราคาหุ้นปัจจุบันนะครับสำหรับทั้ง GPSC แล้วก็ Bgrim ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าก่อนการเลือกตั้งแต่ว่าตอนนี้พอปัจจัยการเมืองคลี่คลายแล้วเนี่ยดาวไซด์ก็เริ่มจำกัดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ในระดับถัดไปครับสำหรับ Bgrim ก็แนะนำซื้อที่46บาทนะครับ GPSC ก็75บาทครับถัดมานะครับเป็นตัวสุดท้ายละของผมก็กันกุลนอกจากนี้ตัวของทางเทคนิคนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วว่าภาพเทคนิคดีแต่พื้นฐานก็ดีเหมือนกันนะครับโดยกันกุลเนี่ยตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาประมาณ 14% เหมือนที่พูดไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าพอภาพของการจัดตั้งรัฐบาลมันเริ่มชัดเจนขึ้นเนี่ยสัญญา PPA ก็จะมีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อได้แล้วราคาหุ้นเนี่ยก็จะเริ่ม price in ตัวของโครงการใหม่ที่เขาได้รับไปซึ่งโครงการใหม่ที่เขาได้รับในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเป็นรองแค่เก่าเท่านั้นเองได้ไปประมาณสัก800เมกะวัตต์นอกจากตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยธุรกิจ EPC เขาก็มีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอตัวของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มก่อสร้างคนอื่นๆที่ได้รับโครงการในรอบนี้ไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาผู้รับเหมาเหมือนกันแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้งานตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับกันกุลในระยะสั้นนะครับกำไรก็อาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเลยครับโดยสำหรับกันกุลเนี่ยก็เรามีคำแนะนำซื้อที่ราคาเหมาะสม5.25 บาทแล้วก็มีอัพไซด์เพิ่มเติมจากธุรกิจกัญชงกัญชาที่ตรงนี้เนี่ยก็มีอาจจะมีทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้าทางของกลุ่มภูมิใจไทยเนี่ยกลับมาเป็นรัฐบาลครับส่งผมก็เท่านี้ครับโอเคนะครับผมก็เป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นหุ้นกลุ่มสมิธแคปนะครับก็เราเริ่มให้3ตัวนะครับแต่ว่าหลายท่านคิดว่าจะมี MTW แต่ว่าอันนั้นเป็นลูกรักอยู่แล้วเลยไม่ได้เอามานะครับตัวแรกนะครับถ้าคุณจะหาหุ้นที่เอาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดมีม็อบแล้วได้ประโยชน์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพราะอะไรครับคุณจะเอาสีไหนครับ
สีส้มสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้ามีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นถ้าเกิดจะหาเอาแบบคำๆนะถ้าเกิดจะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองก็อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับอันนี้ให้เป็นไทม์ไลน์สำหรับประเด็นการลงทุนของตัว Warwick นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดแล้วนะครับWarwick Lifestyle ที่สยามสแควร์ชั้น1นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดชั้น2ชั้น3เต็มรูปแบบในเดือนสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับชั้น3เนี่ยจะเป็นอาการเอานำของที่ระลึกของศิลปินเกาหลีนะครับค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับที่เขายังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่าก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะครับขึ้นต้นด้วยตัว S นะครับมาขายบนชั้น3นะครับแล้วก็จะเข้าไป Meet and Greet ได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตใหม่นะครับเดือนกันยายนนะครับจะเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับนะจะเริ่มขายตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับส่วนวันที่4ก็คิงส์ครับแข่งเต็มไตรมาสนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับแล้วก็ล่าสุดอันนี้นะครับไม่ได้บอกที่ไหนนะครับ JV กับ Global Distributor รายใหญ่จะขายสินค้า Warwick ทั่วอาเซียนนะครับซึ่งเป็น Global Distributor นะครับก็ขาย Food and Beverage ในประเทศไทยนี่แหละรายใหญ่รายหนึ่งแต่รอเขา JV กันให้จบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเติบโตหลังจากนี้เนี่ยค่อนข้างน่าตื่นเต้นสำหรับตัว Warwick แต่กำไรครึ่งปีแรกมันเป็นซีซันนอลอยู่แล้วนะครับเทศกาลฟุตบอลไม่ค่อยมีนี่เขาเพิ่งไปสนับสนุนเสื้อทีมพนมเปญ Crown FC แล้วก็ได้ที่1มานะครับอันนี้ก็เป็นทำให้แบรนด์ Warwick ดังในกัมพูชามากนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงจะไป JV กับ Global Distributor เพื่อขายเสื้อเขาในทั่วอาเซียนเพราะว่าแบรนด์ Warwick เป็นที่รู้จักแล้วนะครับบังเอิญทีมนี้ได้แชมป์ด้วยนะครับอันนี้เขาจะอีกสเต็ปหนึ่งจะเข้าไปขายทีเชิ้ตนะครับนี่ให้ดูว่าทำไมถึงเป็นทีเชิ้ตอันนี้เขาอยู่ตรงนี้ครับสปอร์ตแวร์ 25.6 ล้านชิ้นต่อปีแต่ดูทีเชิ้ตครับ51ล้านชิ้นต่อปีนะครับแล้วก็ยังมีแกลระหว่างราคา150ถึง600บาทต่อชิ้นเนี่ยที่เป็นแกลระหว่างเนี้ยที่เขายังไปเจาะได้เขาก็เลยมองตรงนี้นะครับก็เลยไปจับกับนันยางเท็กซ์ไทนะครับทำจะเน้นที่เบสิกนะครับเพราะว่าตัวนี้สต็อกน้อยนะครับของมีอายุยืนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนตามแฟชั่นเยอะแต่ตรงนี้แฟชั่นจะทำบ้างนานๆทีไม่เน้นเพราะว่าต้องสต็อกเยอะแล้วก็สินค้าเปลี่ยนไปบ่อยๆนะครับส่วนลายเส้นก็ไปจับกับทีมชาติไทยไปจับกับ Four Eve ไปจับกับ Fucking Hero นะครับแต่ Four Eve นี่ยังไม่ได้ออกมานะครับตอนนี้ Fucking Hero ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมี Four Eve ระดับถัดไปนะครับลายเส้นนะครับอันนี้ว่าทำไมถึงทำกับนันยางเพราะนันยางเป็นผู้ผลิตให้กับNike Adidas อยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณฮิมที่เป็น CEO แล้วเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ตัวที่2 TTCL นะครับTTCL อาจจะเป็น High Risk High Return นิดหนึ่งนะครับ Rockfall คดี Rockfall เนี่ยมีมายาวนานมากแล้วเกือบจะ10ปีแล้วนะครับซึ่งเขาตั้งสำรองไปแล้วนะครับแล้วก็มีการกลับรายการมาบ้างบางส่วนคดีนี้เนี่ยจะสิ้นสุดภายในเดือนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีการรีเวิร์สมาไม่มากก็น้อยนะครับงบดี PE ต่ำนะครับแบ็คล็อกสูงนะครับแบ็คล็อก 23,000 นะครับปกติช่วงโควิดไม่ถึง 10,000 นะครับแล้วขยับขึ้นมาเป็น 18,000 ตอนนี้ปาเข้าไป 23,000 แล้ว PE ไม่ได้พิมพ์ผิดนะครับ PE 4.9 เท่าครับนะครับแล้วค่อยดูในอดีต PE เท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ย28เท่านะครับตอนนี้เหลือ5เท่านะครับต่อให้ผม forecast ผิดไปสัก 20% แปลว่ากำไรตอนนี้ก็แค่พี่แค่6เท่านะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องดาวไซด์ของการปรับประมาณการลงไม่ได้มีผลทำให้อัพไซด์มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่น่าสำคัญคือตอนนี้ครับปี2013เมื่อกี้คุณปิงพูดเรื่อง CCS ใช่ไหมครับ Carbon Capture Storage นี่ครับโตโยไทยนะครับ Run First Commercial Scale Application in US นะครับในการทำ Carbon Capture Technology นะครับทำใน US ที่นี่ครับเท็กซัสนะครับที่อเมริกาแต่ตอนนั้นเนี่ยมัน too early เทคโนโลยีมันใหม่เกินไปแต่ตอนนี้เรื่องนี้ก็จะมาพูดถึงแล้วที่เห็นในอุตสาหกรรมตอนนี้ TTCL เป็นรายเดียวที่มีโปรไฟล์ที่เคยทำธุรกิจนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้งานเยอะนะถามเจ้าอื่นแล้วเจ้าอื่นบอกทำไม่ได้ต้องใช้เวลาศึกษาTTCL เป็นคนเดียวที่ทำได้นะครับแล้วก็จะเป็น High Margin High Value เขาทำอะไรเขาทำท่อลงไปข้างล่างก็คือแยกก๊าซใส่รถเข็นไปที่เรือกดก๊าซลงไปเจาะเข้าไปใต้ทะเลไปฝังคาร์บอนไว้ในนั้นนะครับอันนี้ SJWD นะครับ SJWD กำไรที่เราคาดเห็นไหมครับควอเตอร์2 3 4ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งรวมกับ SCGL มานะครับ SCGL ปีนี้ชะลอจริง
แต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งรวมกันยังไงปีนี้ทั้งปีก็โตเยียร์เยียร์อยู่แล้วแล้วก็ทำนิวไฮต่อไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมี M&A ต่อนะครับแต่ปีหน้านะครับเชื่อว่า SEGL จะเติบโตนะครับก็ทำให้กลายเป็นเบสที่เท่ากันแล้วแต่ว่าจากฐานที่ต่ำทำให้ปีหน้ามีโอกาสเติบโตได้บวกด้วยการ M&A ถามว่า M&A หลังจากที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ DE Net DE Ratio จาก 1.5 เท่าเหลือ 0.3 เท่าตรงนี้ทำอะไรได้ Equity ใหญ่ขึ้นจาก 3,400 ล้านเป็น 24,000 ล้านนะครับก็ไปกู้สิครับแล้วก็ไปเทคคนอื่นนะครับจากที่เคยได้ดีลไม่ถึง 1,000 ตอนนี้จะเป็น 2,000 3,000 จากดีล M&A ซึ่งคิดว่าใน Q3 จะจบเพราะนั้นก็เลยคิดว่า3ตัวนี้น่าสนใจราคาหุ้นพักมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวอื่นนอกจากนี้ที่ผมแนะนำก็จะตอนนี้เริ่มเห็นสีนานาพรลงมาเริ่มน่าสนใจนะครับกำไรนิวไฮถึงไตรมาสที่4นะครับวันนี้ก็คงจบเท่านี้สำหรับทีมฟันเดเมนทัลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วหลังงานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะคะ